ายการอโรคยาสามัญประจำบ้านนะครับทุกเช้านะครับถ้าอยากจะได้หนังสือนะฮะที่เราแจกกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ขายนะแจกฟรีแจกทีละเล่มนะครับนะฮะคือขอมาได้เล่มเดียวจดหมายมาได้ที่รายการอโรคยาบริษัทโทรทัศน์ดาวเทียมจำกัด2539อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวชั้น6ซอยลาดพร้าว81ถึง83ถนนลาดพร้าวแขวงเขตวังทองหลางกทมรหัสไปรษณีย์ก็10310นะครับหรือจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางรายการก็พิมพ์ M เว้นวรรคแล้วก็ส่งข้อความมาที่หมายเลข4838377นะครับขอได้ครั้งละเล่มนะครับแล้วก็อย่าลืมจดหมายมาก็เขียนมาแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยครับเผื่อเราจะโทรกลับไปเพื่อจะให้ท่านได้คุยได้ถามนะฮะจะได้หายข้องใจนะฮะตอนนี้จะมาคุยเรื่องโรคคอตีบเนี่ยมันสาเหตุปลายเหตุเป็นยังไงจ๊ะโรคคอตีบความจริงก็มาจากไวรัสชนิดหนึ่งไวรัสเหรอในแพทย์แผนปัจจุบันตอนนี้ก็จะใช้เวลาเด็กเกิดมาก็จะให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบใช่ใช่คราวนี้ในถิ่นที่มันทุรกันดารไกลอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องฉีดยงฉีดยาอะไรกันสารพัดแต่ว่าผมอยู่กับพ่อซึ่งเป็นหมอเด็กพ่อผมนี่เป็นหมอเทวดาเพราะว่ารักษาหมอทารกเนี่ยนะคือเด็กๆนะป่วยก็จะมาแล้วจำนวนมากเกินครึ่งเนี่ยที่เป็นคอติดพ่อผมก็จะทำคนทีนี่นะใช่ครับคนทีทั้งตำคนทีคั้นน้ำกรอกให้เด็กเพราะคนทีเนี่ยมันจะล้างไอ้ที่คอติดได้คอติดเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองโตคอก็ติดหรือบางทีมันมีเสมหะไปจุกอ๋อเป็นรถใช่ครับเพราะว่าน้ำคนทีคั้นๆแล้วหยอดให้ดื่มเด็กมันก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่มันก็ขมครับหรือบางทีก็เอาคนทีตากแห้งป่นบดแล้วก็คุกน้ำผึ้งอะไรเงี้ยเราให้หวานหน่อยก็เราไปกวาดเนี่ยกวาดแล้วให้กินให้กินเลยให้กินนะครับถ้าโรคคอตีบเนี่ยนะใช่ครับก็หายได้จริงๆโรคคอตีบเขาเรียกว่าดิปทีเรียนะเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันจากระบบทางเดินหายใจติดเชื้อก็คือเชื้อไวรัสแต่นอนใหญ่ออกมันเชื้ออะไรทำให้เกิดอักเสบเนี่ยนะครับมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอบางรายที่รุนแรงก็จะมีการตีบตันของทางเดินหายใจครับเขาเรียกว่าโรคคอตีบถึงตายได้นะนี่นะถึงตายครับก็มันหายใจไม่ได้อ๋อจากพิษของเชื้อนี่นะครับมีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจด้วยแล้วก็เส้นประสาทส่วนปลายมีผลทำให้หัวใจวายนี่ครับเขาบอกสาเหตุที่เกิดจากคอตีบมาจากเชื้อแบคทีเรียที่มีรูปทรงแท่งแล้วก็ย้อมติดสีเกรมบวกนะฮะมีสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดพิษไม่ทำให้เกิดพิษก็มีพิษที่ถูกขับออกมาจะชอบไปที่กล้ามเนื้อและหัวใจและปลายประสาทครับทำให้เกิดอักเสบถ้าเป็นรุนแรงก็ตายเหมือนกันครับเห็นไหมอาการของโรคคอตีบมันก็หนึ่งจะมีอาการน้ำมูกไหลเจ็บคอครั่นเนื้อครั่นตัวมีไข้ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตมีเยื่อที่คอหายใจลำบากกลืนน้ำก็ลำบากถ้าไม่สังเกตเราจะนึกว่าเด็กเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ให้ดูที่คอด้วยถ้าคอจะโตบวมบวมใช่ไหมอาจารย์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดแล้วมันไปเพาะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับผมว่าถ้าหากว่ามีการขับถ่ายสักครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงเนี่ยผมว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหายนะเอาไหมยกเว้นตัวนี้เพราะว่าแบคทีเรียตัวนี้มันติดต่อทางสมมติเรากินถ้วยเดียวกันเนี่ยครับกินอะไรเงี้ยมันแพร่ได้เลยนะครับติดได้ไอจามนี่มันก็ได้หมดเลยนะหลายคนแล้วโอ้ในอากาศที่คนอยู่ด้วยเป็นเราติดด้วยเนี่ยเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมเคยผ่านไอ้เรื่องอย่างนี้มานะเกี่ยวกับเรื่องไอ้การที่เป็นโรคสะสมเนี่ยครับแล้วก็ทำยังไงก็ไม่หายผมเป็นอยู่ปีกว่าครับคือตอนนั้นผมไปเล่นน้ำตอนปีน้ำท่วมใหญ่ปีนู้นนะลงไปเล่นน้ำพอเล่นน้ำเข้าเท่านั้นเองขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นไข้มาตลอดอาจารย์แล้วก็กินอะไรก็ไม่ได้เป็นไข้ตลอดเลยพอเย็น6โมงนี้ไข้จะจับไข้จะจับไข้จะจับกินยาอะไรก็ไม่หายหาหมอแล้วทุกหนอไม่หายจับไข้จนกระทั่งตัวเหลืองนี่น้ำท่าไม่ได้อาบอะไรคิดคลายเนี่ยพอกเต็มตัวเลยนะอาจารย์ปีหนึ่งเต็มๆปีหนึ่งนะมาถึงวันตรุษจีนอาจารย์
อันนี้ไม่ได้บอกให้เป็นวิทยาทานหรืออะไรอย่าไปทำเราประสบการณ์เฉยๆที่ประสบการณ์เล่าให้ฟังผมก็คิดว่าผมตายดีกว่าทรมานพอเขาไหว้เจ้าเสร็จเรียบร้อยไอ้เหล้าขาวเนี่ยขวดเนี่ยผมกินเข้าไปเลยหมดขวดเลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายครับหมดขวดเนี่ยหมดสติไม่รู้เรื่องเลย2วันอาจารย์ครับ2วันพอรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้โหหูตานี่ปิดหมดเลยอาจารย์ครับตัวนี่รู้สึกหมายมันพองมั้ยมันพองเลยบวมไม่ได้พองมันบวมพองแล้วตาหูปิดนะพูดไม่ได้หูก็ได้ยินแต่แว่วๆแม่เขาพูดอะไรเราก็เพียงได้ยินเท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วมันค่อยๆยุบหายไปไอ้พองตามตัวเนี่ยมันยุบนะยุบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเออไม่ตายแต่มันมาอยู่ที่ท้องอาจารย์นี่เหมือนกับคนท้องใหญ่เลยนะเป็นท้องมารเลยเออครับใหญ่อย่างนี้เลยตายแล้วทีนี้พอมันเขาเรียกลือไข่อะครับวันหนึ่งนี้ก็อยากจะกินไอ้ปูครับอยากจะกินปูก็บอกกับแม่บอกอยากจะกินปูแม่เขาก็ไปซื้อปูมาไอ้ปูมาทำน้ำจิ้มอะไรโอ้โหกะละมังหนึ่งฟาดหมดเลยพอกินหมดเท่านั้นเองอาจารย์กลางคืนเท่านั้นเองได้เรื่องโอ้โหมันมาอย่างกับพายุเลยทายครับอย่างกับพายุเลยโอ้โหจังหวะเอ้ยออกหมดไส้หมดพุงหมดไส้หมดพุงหมดตัวเลยครับพังแมปก็แมปอีกแล้วตอนนี้ทองยุบไงครับก็ถ่ายยังไม่ยุบเลยไงถ่ายยังไม่เหลือหรอยุบเลยนะเพราะยุบหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้รู้สึกว่าร่างกายคอยังชั่วไข้ก็ไม่มีครับอะไรก็ไม่มีแล้วได้ถ่ายมาเหม็นไหมโอ้โหจะบอกคุณเอออย่าบอกใครเลยพิษมันถูกขับออกหมดเลยของเน่าเสียที่หมักอยู่ในท้องอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งมาวันนี้นะอาจารย์นะครับผมไม่เคยเป็นไข้ใหญ่เลยครับมีแต่ปวดหัวมีตัวร้อนมีหนาวหนาวร้อนร้อนเพราะว่าสมัยก่อนเราใช้ชีวิตกันริมน้ำปัสสาวะอุจจาระก็อยู่นะมันติดเชื้อได้บางทีเราเล่นน้ำเนี่ยน้ำไม่รู้ตัวเข้าปากไงแล้วก็ติดเชื้ออะไรมาก็ไม่รู้ในขณะเดียวกันเราติดเชื้อทางน้ำได้แต่โรคบางอย่างเนี่ยสามารถแก้จากน้ำนี้ได้น้ำเลยคือโบราณเนี่ยเขาจะปลูกสารภูมิด้วยเสาไม้ใช่ไหมแล้วเวลาเขาลื้อเนี่ยเขาโยนลงน้ำแหละมันก็อยู่ในน้ำมานานไม่รู้มาจากไหนบ้างพ่อเห็นว่าสารภูมิเหมือนเก่าแล้วลอยน้ำมานะให้คนไปเอาไม่มีใครกล้าไปกลัวแบบอะไรอาถรรพ์เลยอาถรรพ์กลัวมีเทวดาอยู่ให้ผมมาผมก็ไปเหรอผมก็ไหว้ไปบอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผมให้ไปเกิดกับพ่อแทนเพราะพ่อใช้อ่ะแต่ผมเป็นคนว่างง่ายเด็กเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ใช้ก็ทำแต่ถ้ามีอะไรก็ไปว่ากับพ่อนะผมก็ไปไหว้ไปเอามาพ่อก็เก็บไว้ทำยาใช่ไหมมันมีสูตรยาแบบนี้ใช่ป่ะเขาเรียกไม้ตะลุมพุกอะไรประเภทนี้แหละนะครับตอนนี้ก็บอกว่าไอ้โรคนี้นะคอตีนี่มันติดได้ง่ายนะติดง่ายแต่ว่าบ้านเราคนป่วยก็เป็นก็ปลอดภัยเพราะว่าเราฉีดวัคซีนกันซะส่วนใหญ่ถ้าไม่ฉีดก็เป็นครับภูมิคุ้มกันบกพร่องก็เป็นอาศัยในพื้นที่ที่สุขอนามัยไม่ดีก็เป็นครับนักท่องเที่ยวที่ไปยังแหล่งที่เป็นนี้โรคระบาดนี้ก็เป็นแต่ต้องระวังเลยนะคือมันติดคอเลยหมอต้องเจาะคอเราซักชันเนาะอะไรออกเพื่อให้ได้หายใจได้ไม่งั้นคอมันติดก็หายใจไม่ได้ทางเดินหายใจมันติดแต่ความจริงแล้วถ้าท่านพกคนทีไว้เนี่ยช่วยนะช่วยได้คนทีนี่ช่วยได้เลยช่วยได้เลยครับสำหรับโรคนี้เลยเนี่ยครับเขาเรียกมองข้อเลยผมมองข้อมองข้อใช่ใช่ใช่อันนี้เลยนะครับโอ้ยอันตรายโรคอย่างนี้เนี่ยมันเป็นโรคสะสมหรือเปล่าเป็นการติดเชื้อซึ่งไม่รู้ว่าเชื้อมันจะตัวนี้มันจะมาเมื่อไหร่มันก็อยู่ทั่วไปถ้ามีใครสักคนเป็นไปติดมาก็มาแพร่อีกหลายคนอย่างนี้การแพทย์ทุกวันนี้มันเจริญนะเอาไปฉีดพวกซีนตั้งแต่เด็กแล้วก็มันก็ไม่เคยเป็นแล้วคือเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เป็นตัวติดแต่ว่าคนรุ่นเก่าก็ยังอยู่ไงยังกูไม่รู้จะเป็นอีกเมื่อไหร่ที่ไม่เคยฉีดนะที่ผมถามอาจารย์เนี่ยว่าเป็นโรคสะสมหรือเปล่าเพราะเป็นโรคอะไรอย่างนี้พับในอาการทางเดินและต่างๆมันจะเกิดการติดขัดเกิดขึ้นต
ทีนี้เมื่อโรคอื่นเนี่ยมันพลอยเข้ามาผสมทั้งหวัดทั้งอะไรไอ้ตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไวรัสอะไรเข้ามาเนี่ยเมื่อมันมาสะสมแล้วเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดเป็นโรคพิษร้ายในร่างกายมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวเนี้ยผมเข้าใจจุดประสงค์ของอาจารย์ผมก็ค้นคว้านะครับจนเจอยาตัวนึงแล้วผมก็ลองกินตอนนี้กินมาได้1เดือนเพื่อล้างหลอดเลือดหลอดเต้าเหลืองสร้างไปประสาทอะไรพวกนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องเข้มงวดเรื่องอาหารอย่างยิ่งยวดจะเห็นว่าตอนนี้ผมกินน้ำไม่ได้เลยคือต้องงดกระทั่งน้ำน้ำของหวานผลไม้ของดองของค้างคืนอะไรเงี้ยไม่เอาเลยคือต้องเข้าพรรษาตลอดเลยคือค้างคืนที่ไหนไม่ได้อาหารก็ค้างไม่ได้ค้างก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับคือเข้มงวดเรื่องอาหารตัวอาหารหลักคือข้าวต้มถั่วฝักยาวตอนนี้เหรอมีคนสนใจสูตรนี้แต่บอกว่าคุณแล้วคุณทำได้แบบผมเนี่ยคือไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับกินแต่อันข้าวต้มถั่วจะไปฤาษีไหมเนี่ยผลก็คือเดือนหนึ่งน้ำหนักหายไป10กว่าโลแล้วคล่องตัวขึ้นไม่กินอะไรเลยยังไม่เคยกินก็เรียกว่าเดินขึ้นป่าไปศึกษาสมุนไพรอะไรเงี้ยแต่ก่อนเดินเหนื่อยไปกับหนุ่มๆผมต้องพัก3ตลบเดี๋ยวนี้เดินรวดเดียวขึ้นยอดเขาเลยเออกินแต่ตัวนี้นะใช่ครับล้างพิษเอาไว้ถ้ามีท่านผู้ชมได้ผลก่อนแล้วค่อยมาบอกครับให้มันจบคอร์สก่อนแต่ปัญหาก็คือว่าต้องมีวินัยต่อตัวเองมากนะครับแล้วมันก็จะเหมือนไอ้โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆมันเหมือนกวาดล้างโรคไปแล้วล้างไปเลยนะใช่ครับอย่างที่อาจารย์ว่าไอ้โรคที่มันเคยสะสมมันตั้งแต่เด็กเลยพวกนี้มันจะเคลียร์ให้หมดได้เลยก็จะเป็นคนใหม่อันนี้คือกับบุญวาสนาป่ะไม่ใช่มันอยู่ที่ความเพียรไงความเพียรก็เรียกว่าจะไปต้องเอาตัวไปทดลองอาจารย์เอาแล้วผมจะพูดยังไงถ้าผิดพลาดก็มาทำไงพลาดก็แค่ตายตายได้ยังไงคนเราก็ต้องตายอยู่แล้วตายได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องตายอยู่แล้วจะรีบแต่ว่าถ้ารอดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อคนอีกเยอะไงเอาตัวเองไปลองไม่ได้เอาคนอื่นไปลองดิโอ้โหแล้วเขาจะพูดในแบบผมไหมล่ะว่าเกิดเอาอย่างนี้นะใช่อะไรก็เอาไปลองเลยนะใช่ครับโอ้โหนี่ฝรั่งเขาบอกใช้ไม่ได้เนี่ยคนเก่งๆแล้วเอาไปลองเนี่ยมันขี้ขาดไม่ได้เราต้องลองเองมันเสี่ยงอะทีมันไม่เสี่ยงเพราะว่าถ้ามันจะไม่ดีเราก็ถอนตัวออกมาแล้วก็กินตัวล้างพิษตัวบำรุงอะไรไปแก้แต่มันยังทนได้ก็ทนไปก่อนเตรียมไว้แล้วใช่ครับคือต้องปลอดภัยสองวันนี้พุงเพลิงอาจารย์หายหมดเลยหายไปยังไม่ได้ไปแจ้งความเลยครับพุงหายเออสุดเดินตัวเบาไหมเนี่ยตัวเบาเนอะขึ้นเยอะเลยเออครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่สูตรลดความอ้วนหรือไงสูตรล้างพิษมันหลายอย่างครับปกติเราต้องเบาวันละ10ครั้งเออเดี๋ยวนี้เบาวันละอย่างเก่งก็3ครั้งต่อวันอ้าวไม่มีเลยก็ไม่ได้กินน้ำไม่เอาที่ไหนมาเบาถึงบอกไม่เบาเลยไตไม่ทำงานยุ่งนะไตได้พักไงครับไตได้พักแต่สิ่งหนึ่งนะอาจารย์ครับเท่าที่ผมได้ฟังจากอาจารย์แล้วไปเวลานี้ก็กินอยู่เนี่ยเกี่ยวกับไอ้เรื่องโยเกิร์ตกับไอ้นมสดน้ำผึ้งมาหรือว่าโยเกิร์ตกับน้ำมันขิงเพราะมันสองสูตรนะบางทีท่านผู้ชมชอบเอาไปปนกันสองสูตรเลยกินวันละสูตรเนี่ยไอ้สูตรเนี่ยไอ้สูตรน้ำผึ้งกับน้ำมันน้ำผึ้งตัวไหนตอนนี้มากินไอ้ตัวนี้กินไอ้น้ำหวานมะนาวครับแล้วก็ไอ้นมสดครับแล้วก็โยเกิร์ตมากินตัวนี้ครับถ้ากินตัวนี้นะอาจารย์นะน้ำหนักมันลดนะครับเวลานี้จาก61 62เนี่ยมันลงมาเหลือ60แล้วครับ6060แล้วก็มันดีอย่างนึงมันถ่ายก็คือมันมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่ในลำไส้เยอะมันถ่ายครับถ้ากินไอ้ตัวนั้นมันไม่ค่อยถ่ายนะครับไอ้ตัวนั้นไม่ค่อยถ่ายไอ้โยตัวไหนไอ้น้ำใบงาไม่ค่อยถ่ายไม่ถ่ายไม่ค่อยถ่ายอันนั้นไปใช้เรื่องอื่นไปขับสะเก็ดเลือดแล้วได้ออกจากตัวมันก็เลยไม่ได้ไปช่วยเรื่องถ่ายแต่ไอ้นี่กินแล้วมันถ่ายครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำหนักมันลงเวลานี้ก็60ก็รู้สึกว่าตัวกำลังสบายๆครับใช่ไหมอ้าวตอนนี้พักสักครู่ครับ